่าออกกำลังกายที่เราเห็นว่าเป็นท่าที่ผิดนะฮะท่าออกกำลังกายที่เราเห็นว่าเป็นท่าที่ผิดบางท่ามีประโยชน์ถ้าเรารู้จักประยุกต์ใช้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง You Can Tenix นะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ครับผมขอนำเสนอฮะท่าออกกำลังกายบางท่าที่เราเห็นว่าเป็นท่าที่ผิดท่าที่ไม่ถูกต้องแต่เป็นท่าที่มีประโยชน์ได้เช่นกันถ้าเรารู้จักประยุกต์ใช้นะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมสมมติให้ดูนะสมมตินี่คือท่าดึงข้อที่เราเห็นว่าผิดก็คือท่าดึงข้อแบบที่ครึ่งๆกลางๆนะลักษณะก็คือเป็นอย่างนี้นะครับก็คือที่เราแค่นี้นะฮะอันนี้เราเห็นว่าเป็นท่าที่ผิดถูกไหมครับแล้วก็อย่างสควอทเนี่ยนะครับลงแค่นิดเดียวเราก็เห็นว่าเป็นท่าที่ไม่ถูกต้องถูกไหมครับทีนี้เนี่ยท่าพวกนี้ครับมันไม่ได้เป็นท่าที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บเพราะยังเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องอยู่ถูกไหมครับเพียงแต่ว่ามันเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มระยะแค่นั้นเองทีนี้มันยังมีประโยชน์ยังไงการเคลื่อนไหวที่ไม่เต็มระยะถึงแม้จะเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มระยะแต่กล้ามเนื้อและข้อต่อก็ยังคงทำงานอยู่นะครับทีนี้แม้มันจะทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะมันทำงานไม่เต็มระยะถูกไหมครับแต่ด้วยความที่มันยังคงทำงานอยู่แม้ครึ่งกลางๆก็ตามก็เป็นประโยชน์ในการเอาไปใช้ฝึกเพิ่มความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อและข้อต่อเพื่อเป็นการฝึกท่าที่ถูกต้องแบบเต็มระยะสำหรับมือใหม่นั่นเองนะตัวอย่างเช่นครับคนที่เริ่มต้นในการฝึกดึงข้อแบบเต็มระยะแรกๆเราฝึกไม่ได้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเอาท่านี้ครับไปประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการฝึกทั้งหมดนะฮะเราอาจจะมีการฝึกกระโดดนะครับเราอาจจะมีการฝึกขึ้นไปค้างไว้แล้วลงช้าๆถูกไหมครับเราก็เอาท่านี้ไปฝึกได้โดยการใช้การดึงข้อแบบที่เราขึ้นไปปั๊บแค่นี้นะครับเพื่อเอามาใช้ในการฝึกความแข็งแรงของข้อต่อและกล้ามนะครับเมื่อเราทำได้ดีมากขึ้นครับเราก็ลงมาให้มากขึ้นแล้วก็ดึงลงมาให้มากขึ้นแล้วก็ดึงเมื่อทำได้มากขึ้นครับเราก็สามารถที่จะฝึกเต็มระยะได้ในภายหลังเช่นเดียวกันในขณะที่อย่างเช่นสมมติท่าสควอทนะแน่นอนครับแรกๆคนที่สควอทไม่สามารถลงลึกได้อยู่แล้วแล้วก็เอาท่านี้ครับไปใช้ในโปรแกรมฝึกทั้งหมดของท่าสควอทอย่างเช่นช่วงแรกเราก็ฝึกแค่นี้นะครับทีนี้พอเวลาผ่านไปเราทำได้ดีมากขึ้นแล้วก็ค่อยลงให้ต่ำขึ้นนะครับต่ำขึ้นแล้วก็ต่ำตามระดับนั่นเองนะฮะอันนี้ให้ความเข้าใจก่อนไม่ใช่ว่าเราจะฝึกแค่ท่านั้นท่าเดียวฮะให้เอาเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมในการฝึกท่าทั้งหมดครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะในขณะนี้ครับแล้วก็การฝึกท่าครึ่งกลางครับเราสามารถที่จะเอามาใช้เป็นการฝึกความแข็งแกร่งได้อีกแบบนึงก็คือการฝึกเกร็งค้างไว้นะอย่างเช่น half pull up pole นะ half squat pole half push up pole นะครับลักษณะก็คือจะเป็นอย่างนี้เราขึ้นไปปั๊บนี่ครับเราเกรงค้างไว้ตรงนี้ครับให้นานที่สุดเท่าที่เราจะค้างไว้นานได้ครับเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อครับสควอทครับอันนี้ถ้าใครเคยดูในหนังจีนในยุคสมัยก่อนจะเคยเห็นท่านี้ที่เขาชอบเรียกว่าท่านั่งมานะเป็นท่าที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาได้เป็นอย่างดีแล้วก็ท่าฮาร์ฟสควอทครับฮาร์ฟพุชอัพนะฮะลงไปนี่ฮะก็เป็นท่าที่เพิ่มความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อแขนไหล่แล้วก็หน้าอกและเป็นพื้นฐานไปสู่ท่า90 degree hold หรือท่า elbow river ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันครับโอเคเท่านี้นะเราก็สามารถที่จะนำท่าออกกำลังกายที่อาจจะคิดว่ามันไม่ถูกต้องครับแต่มันไม่ได้ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บเพราะมันยังคงเป็นการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องอยู่เพียงแค่มันเคลื่อนที่ไม่เต็มระยะเท่านั้นเองเอามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาไปสู่การฝึกฝนท่าทางที่เคลื่อนไหวแบบเต็มระยะในคราวต่อไปนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยครับสงสัยข้อแนะนำติชมประการใดคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกด subscribe ช่องเราช่อง You Can Tenix นะครับทั้งใน YouTube Facebook ใน Instagram ใน TikTok เราก็มีแล้วนะครับผมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปครับพบกันใหม่ข้างหน้ากับช่อง You Can Tenix สำหรับวันนี้สวัสดีครับ